หลันี้เราจะดูพระเจ้าพระเจ้าได้กันในมัทธิวบทที่2ี่ข้อที่20ถึงข้อที่28มัทธิวบทที่2ี่ข้อที่20ถึง28นะครับขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าล่านพระคมภีในตอนนี้ไปพร้อมกันครับขณะนั้นบรรดาของบุตรทั้งสองของเสบีดีมาเฝ้าพระองค์พร้อมกับบุตรนางกราบและทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระองค์พระองค์จึงตรัสถามนางว่าท่านปรารถนาอะไร นางทูลว่าขอพระองค์รับสั่งตรัสตั้งบุตรทั้งสองของข้าพระองค์ให้นั่งเบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่งและเบื้องซ้ายคนหนึ่งในราชอาณาจักรของพระองค์แต่พระเยซูตรัสตอบว่าพวกท่านไม่เข้าใจในสิ่งที่ขอนั้นถ้วยที่เราจะดื่มนั้นท่านจะดื่มได้หรือพวกเขาทูลว่าได้พระเจ้าคะ่ะพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าพวกท่านจะดืม่มถ้วยของเราแน่แต่การที่จะให้นั่งข้างขวาและข้างซ้ายของเรานั้น ไม่ใช่เราเป็นผู้ให้แต่จะให้กับคนเหล่านั้นที่พระบิดาของเราทรงเตรียมไว้เมื่อสาวกสิบคนนั้นได้ยินแล้วก็กโกรธพี่น้องสองคนนั้นพระเยซูทรงเรียกพวกเขามาตรัสว่าพวกท่านรู้อยู่ว่าบรรดาผู้ครอบครองของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้านายอยู่เหนือพวกเขาและพวกที่เป็นใหญ่ก็ใช้อำนาจบังคับเขาในพวกท่านจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่ถ้ามีใครต้องการเป็นใหญ่ในพวกท่าน คนนั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติของท่านและถ้าใครต้องการจะเป็นนายคนนั้นจะต้องเป็นทาสของพวกท่านเหมือนบุตรมนุษย์ที่ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่มาเพื่อปรฏิบัติคนอื่นและให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจนํานวนมากข้าแต่พระเจ้าเราขอพระเจ้าโปรดตรัสกับเราให้เราเกิดการดลจิตดลใจและการเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านพระวจนะในตอนนี้ขอให้เป็นมากกว่าเพียงเสียงพูดของมนุษย์ แต่ให้มีเสียงของพระเจ้าที่มาแตะส่วนลึกในจิตใจของเราและทําให้เราเข้าสู่กระบวนการแห่งการเปลี่ยนชีวิตเพื่อไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ใหญ่ในอาณาจักรของพระเจ้าขอพระวิญญาณบริรสุทธิ์ทรงทําง,งานในจิตใจอย่าให้สิ่งชั่วร้ายปีศาจซาตานจะได้มาล่อลวงและฉกฉวยเอา,มาเมล็ดพันธุแห่งพระธเจนะออกไปจากชีวิตเราก่อนที่จะงอกงามและเกิดผลขอพระเจ้าทรงอวยพระพร เราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนคนไทยเราเวลาเห็นลูกหลานก็จะอวยพรลูกหลานขอให้โตขึ้นเป็นเจ้าคนนายคนนะลูกนะครับไม่มีใครอวยพรลูกสมสัศดิ์ขอให้โตขึ้นเป็นข้าทาบบริวารคนนะลูกทุกคนก็จะอวยพรนะครับลูกหลานของตัวว่าโตขึ้นขอให้เป็นเจ้าคนนายคน ขอให้ไปอยู่เหนือคนอืน่นสิ่งนี้ก็เป็นค่านิยมที่ถูกปลูกฝังอยู่ในความคิดของเราว่าเมื่อเราโตขึ้นเราอยากจะไปอยู่เหนือคนอืน่นในระบบการศึกษาก็มีการแข่งขันเราวัดผลการสอบด้วยการดูว่าใครได้ที่หนึ่งของห้องนะฮะเรามีการพยายามที่จะไต่เต้าไปอยู่ในจุดที่เหนือกว่าคนอืน่นและสิ่งนี้ได้ถูกปลูกฝังอยู่ในใจิตใจของเราทำให้เราต้องการอยากจะไปสู่จุดนั้นความจริงนี้หรือค่านิยมนี้เนี่ย ก็สอดคล้องกับพระคัมภีร์ในแง่หนึ่งเพียงแต่พระคัมภีร์ได้พูดว่าให้เราปรารถนาหน้าที่ในฝ่ายวิญญาณไม่ได้ปรารถนาความใหญ่โตหรือยศศักดิ์ทางโลกเพื่อโลกแต่เป็นความปรารถนาเพื่อจะไปสู่จุดที่ได้ส่งอิทธิพลชีวิตในฝ่ายวิญญาณกับผู้คนในหนึ่งเมธีบทที่สข้อที่หนึ่งหนึ่งมธีบทที่สข้อ1นบอกว่าคํานี้เป็นคําจริงคือว่าถ้าใครปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคสตจักรคนนั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสรศิฐ นะครับใครที่ปรารถนางานดูแลกลุ่มคนของพระเจ้าดูแลฝูงแกะของพระเจ้าคนนั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐพระคัมภีร์จึงได้บอกเราบอกว่าให้เราเองสนใจและใส่ใจอยากที่จะมีส่วนในการเป็นพรในคนในการเป็นผู้เลี้ยงดูแลฝูงแกะพระเจ้าเพราะนี่คืองานการที่ประเสริฐแต่ว่าบางคนที่จะมวิตในโลกเองก็เอาหลักการของความต้องการอยากไปอยู่ที่สูงนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายของชีวิต และพระเยซูก็ได้สอนว่ามันไม่ใช่ว่าที่สูงทุกที่ในโลกนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นเหตุการณ์ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยมีแม่ของยอนกับยากอบซึ่งเป็นสาวกพระเยซูเนี่ยก็มาหาพระเยซูแล้วก็มาทูลพระเยซูบอกว่าขอพระองค์ทรงรับสั่งให้บุตรชายทั้งสองข้าพระองค์ได้นั่งเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของพระองค์ในอนาณาจักรสวรรค์ที่จะมาตั้งอยู่นั้น เขาไม่รู้ว่าราชอาณาจักรเบื้องหน้าเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าราชอาณาจักรนั้นคืออาณาจักรฝ่ายวิญญ,ญาณแต่เขามีความคิดว่าพระเยซูปเป็นพระเมสสิยาพระองค์จะมาสถาปนาอาณาจักรในฝ่ายกายภาพขึ้นในอิสราเอลอีกครั้งจากการเป็นเฉลยเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องการให้ลูกทั้งสองนะขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับพระองค์อยู่ซ้ายอยู่ขวาของพระองค์ในอาณาจักรที่จะสถาปนาขึ้นใหม่ในโลกใบนี้เขาไม่เข้าใจว่าแท้จริงพระเจ้าไม่ได้ต้องการจะสถาปนาอาณาจักรที่เป็นกายภาพในโลก แต่พระองค์ต้องการสถาปนาอาณาจักรฝ่ายวิญญาณและเขาก็ทูลขอด้วยความรักของพ่อแม่ที่ต้องการเห็นลูกได้ไปอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จในจุดนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่พระเยซูจะเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มไม่กี่วันดัะนั้นในสภาวะจิตใจของพระเยซูเนี่ยกำลังจะ,ะเผชิญแรงกดดันและแรงบีบคั้นอย่างมากเนื่องจากจะต้องไปถูกตรึงสิ้นประชชนที่ไม้กางเขนในเวลานั้นเนี่ยสาวกไม่รู้ว่าพ,ร,พระเยซูเผชิญอะไรและพวกเขาก็สนใจเพียงแต่ว่าเนื้อหนังของเขาอำนาจหรือตำแหน่งของเขา จะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรพระเยซูจริงได้สอนเขาด้วยหลักข้อคิดว่าการเป็นใหญ่ในทางพระเจ้านั้นมันแตกต่างกับการเป็นใหญ่ในโลกความยิ่งใหญ่ในฝ่ายโลกคือการที่เราได้อยู่เหนือคนอื่นเราได้ปกครองคนอื่นเราได้สั่งการคนอื่นซึ่งมันอาจจะสร้างผลเสียกับชีวิตของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันแม้การเป็นใหญ่ในโลกอาจจะให้ประโยชน์หลายอย่างกับผู้ที่เป็นใหญ่แต่มันก็อาจสร้างผลเสียได้ถ้าหากเราไม่มีท่าทีที่ถูกต้อง เราเห็นในพระคัมภีร์ข้อ24-25หลังจากมารดาของยอนยากอบพาบุตรเข้าไปหาพระเยซูสาวก10คนที่เหลือได้ยินเอา้าเจ้านี่จะมาขอให้เป็นนั่งซ้ายนั่งขวาแล,ลา้วเราเราจะนั่งตรงไหนใช้วิธีเอาผู้ใหญ่มากดดันพระเยซูจะให้รีบตั้งพระเยซูซะพระคัมภีร์บรรยายในข้อ24บอกว่าสาวกได้ยิน10คนนั้นได้ยินก็โกรธพี่น้องทั้งสองคนดังนั้นการที่เรามุ่งแสวงหาอำนาะจอย่างโลกเพื่อจะอยู่เหนือคนอื่นเนี่ย บางครั้งเราอาจสร้างความไม่พอใจและความโกรธให้กับบางคนที่ถูกเราข้ามไปก็ได้บางทีเราอาจสร้างความเกลียดชังให้กับผู้อื่นทั้งโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวถ้าเรามุ่งหวังจะเป็นใหญ่ในโลกเพราะการมุ่งหวังเป็นใหญ่ในโลกคือการต้องข้ามบางคนไปอยู่เหนือคนอื่นต้องใช้อำนาจของเราในการบังคับคนในการสั่งการคนให้ทำสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นมันจึงจะมีศัตรูมีบางคนที่เขาไม่ชอบเราถ้าเราทำตัวโลภไฟรลอเราใช้ชีวิตเรื่อยๆก็อาจจะเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อไหร่ที่เราเองจะขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งบทสถานภาพที่เป็นผู้นําทางโลกก็อาจจะมีบางคนที่รู้สึกไม่พอใจและเกลียดชังเรามีคนหนึ่งเคยเปรียบเลยบอกว่าถ้าหากคุณไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณคือใครไม่รู้ชาติกําเนิดของตัวเองก็ลองไปสมัครการเมืองดูจะมีคนช่วยขุดคุยประวัติให้กับคุณเองแล้วคุณจะเจอว่าพ่อแม่ของคุณคือใครเขาจะค้นหาข้อมูลข้อผิดข้อเสียของทุกคนเข้าไปดูใน เรื่องราวชีวิตแต่ละคนเพื่อจะค้นว่าสมัยมยัธยมเขาเคยทําผิดอย่างนี้สมัยนี้เขาเคยเบี้ยวนั่นเบี้ยวนี่เขาเคยเป็นอย่างนี้เพื่อจะขุดคุยเรื่องไม่ดีเข้ามาประนามแล้วก็ตัดกําลังคู่แข่งทางการเมืองเราจึงเห็นว่าเมื่อไหร่ถ้าเราต้องการที่จะเป็นใหญ่ในทางโลกเราก็ต้องเลือกอย่างหนึ่งคืออาจจะมีความเกลียดชังหรืออาจจะมีบางคนที่ไม่ชอบเราโดยไม่รู้ไม่รู้ตัวพระคัมภีร์ในตอนนี้จึงได้สอนบอกว่าอย่าเพียงแต่มุ่งหวังความเป็นใหญ่ในโลกแต่ เราควรจะมุ่งหวังความเป็นใหญ่ในอาณาจักรพระเจ้าจุดแตกต่างการเป็นใหญ่ในโลกนั้นเนี่ยคือการที่เราเองโฟกัสอยู่ที่การที่เราจะไปอยู่ตรงจุดนั้นเหนือคนอื่นได้อย่างไรแต่จุดโฟกัสของความยิ่งใหญ่ในอาณาจักรพระเจ้าคือการโฟกัสที่คนอื่นการเห็นแก่ผู้อื่นและพระเยซูได้สอนสาประการในวันนี้เกี่ยวกับการเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรของพระเจ้าเราจะศึกษาด้วยกันในหัวข้อผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรพระเจ้าว่ามีลักษณะอย่างไรประการที่หนึ่งของคนที่ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรพระเจ้า ถ้าพี่น้องอยากเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรเบื้องหน้าที่จะมาอยากจะเป็นคนที่อยู่ในสิ่งที่สําคัญให้เราเองสนใจสามสิ่งนี้ประการที่หนึ่งครับคนที่ยินดีอุทิศตนเพื่อพระเจ้าและผู้อื่นคนที่ยินดีอุทิศตนเพื่อพระเจ้าและผู้อื่นอยากพี่น้องพูดคมการคนที่อุทิศต,ตัวในข้อ22่สิบสองถึงีพระเยซูบ,บอกว่าท่านไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านขอถ้วยที่เราจะดื่มนั้นท่านจะดื่มได้หรือพวกเขาตอบว่าได้พระเจ้าค่ะ พระเยซูพูดถึงถ้วยที่จะดื่มนะฮะหมายถึงภาระที่อยู่ข้างหน้าที่รปรงจะต้องรับสาวกทั้งสองไม่เข้าใจว่าถ้วยที่จะดื่มคืออะไรเขาคิดว่าถ้วยถ้วยนี้คงเป็นเครื่องดื่มอะไรสักอย่างดื่มแล้วก็สบายดีเนี่ยพระเยซูจะดื่มโอ้ฉันดื่มก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้วยที่พระเยซูจะดื่มนั้นหมายถึงพระราชกิจที่พระเยซูกําลังจะทําให้สําเร็จคือการไปตึงที่กางเขนเป็นถ้วยที่ไม่ง่ายเป็นถ้วยที่ต้องอาศัยความเสียสละความทอมใจ และการอุทิศตัวเองเพื่อจะไปสู่เส้นทางแห่งการเข็นนั้นเราเห็นว่าพระเยซูจริงๆแล้ววยความเป็นมนุษย์ไม่มีใครอยากลำบากหรือเจ็บปวดแม้พระเยซูเองก็ยังอธิษฐานขอให้ถ้วยนี้เลื่อนไปถ้าเป็นได้ในมัทธิว26ข้อ42มัทธิว26ข้อ42พระเยซูไปอธิษฐานถึงสองครั้งและเป็นครั้งที่สองก็ถ้าเป็นได้ก็ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปแต่ถ้าไม่ได้แล้วครับลงจําต้องดืง่มก็ขอให้เป็นตามประทัยของพระองค์ถ้วยที่ว่าจะเป็นถ้วยแห่งการอุทิศตัวเองการเสียสละ พระองค์จงบอกถ้าจะเป็นใหญ่ในสวรรค์สิ่งหนึ่งที่คุณต้องเป็นก่อนก็คือคุณต้องยินดีอุทิศตัวต้องยินดีอุทิศตนเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องจําเป็นและสําคัญสำหรับการจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินของพระเจ้าและพระเยซูก,ก็ยินดียอมสละสิทธิของพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าแต่มารับสภาพเป็นมนุษย์ที่ต่ําต้อยพระองค์มีสิทธิ์ที่จะทาหลายอย่างแต่พระองค์ยอมสละสิทธินั้นยอมสละความสะดวกสบายยอมสละการยอมรับนับถือจากสายตาของผู้คน ยอมสละสิทธิอำนาจในฐานะพระเจ้าและยอมสละสิทธิที่จะปฏิเสธไม่เข้าสู่กังเขนพระเยซูยอมสละสิ่งที่เป็นสิทธิของพระองค์เองและอุทิศตัวเพื่อต้องการให้คนได้รับความช่วยเหลือและพระพรนี่คือลักษณะคนที่จะไปสู่จุดที่เป็นยิ่งใหญ่ในอาณาจักรพระเจ้าคือคนที่จะยินดีอุทิศตัวเองเขามีเป้าหมายหลักคือเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเห็นแก่อาณาจักรของพระเจ้าและเขายอมเสียสละสิ่งที่เป็นส่วนตัวของเขาเพื่ออาณาจักรของพระเจ้า อาจารย์ปารก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่เช่นกันเพราะว่าท่านอุทิศตัวของท่านเองร่วมเผชิญความทุกข์ยากของพระเยซูในฟิลิปปีบทที่ 3: ข้อที่10ฟิลิปปีบทที่ 3: ข้อ10บอกว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์คือรู้จักธิดเดทแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์เหมือนกับพระองค์ในความตายนั้นคนส่วนใหญ่ชอบประโยคแรกคือต้องการรู้จักพระองค์ในธิ์เดทแห่งการฟื้นคืนพระชน ทุกคนอยากมีประสบการณ์รู้จักพระเจ้าในฤทธเดชในหมายสำคัญและการอัศจัรย์ในชีวิตที่เป็นพระพอรและลาบล่นแต่จเปาโลได้มีคําอธิษฐานที่ครบถ้วนในพาร์ทที่สองคือรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์เหมือนที่พระองค์ทรงได้รับในความตายนั้นด้วยอาจารย์ปาโลอธิษฐานอยากมีประสบการณ์ร่วมกับพระเจ้าทั้งในฤทธเดชและในความทุกข์ยากลบาบากและนี่คือสิ่งที่ทําให้อาจเปาโลกลายเป็นผู้รับใช้ที่กิ้งใหญ่เพราะถ้าไม่กลัวความยากลําบากและยินดีเผชิญความยากลาบากเพื่อเห็นแก่น,นายจักรของพระเจ้า นี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านอุทิศตัวและได้รับการยกชูจากพระเจ้าในอนาณาจักรของพระองค์ในวันแรกๆยอนกบยากอบไม่เข้าใจความหมายของถ้วยยอนกบยากอบก็ตอบบอกว่าโอ้ขครับรองรับได้แน่นอนถ้วยใบนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลังพระเยซูฟื้นจากความตายเขาเข้าใจว่าความหมายของถ้วยที่รับคือความยากลําบากที่พระเยซูต้องไปสิ้นประชชนที่ก,กังเขนและในที่สุดยายาบยอนก็ยินดีรับถ้วยนั้นจริงๆอย่างที่พระเยซูพูดพระพระเยซูบ,บอกว่าจริงว่าท่านจะรับ ถ้วยใบนี้ด้วยในกิจการ12ข้อ2สุดท้ายยากอบที่เป็นพี่ชายของยอนก็ถูกสังหารเสียชีวิตด้วยการที่เขายืนหยัดในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูและมีบางคนไม่เข้าใจเกลียดชังจึงมาสังหารเขาแต่เราเห็นว่าเขายินดีเผชิญความยากลำบากและเขาได้ก้าวเข้าสู่ขั้นบันไดสําคัญของการไปเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ก็คือการอุทิศตัวและเสียสละคริสเตียนควรจะดําเนินชีวิตแบบนี้เช่นเดียวกันเรารู้ว่าการดําเนินชีวิตอยู่เพื่อตัวเอง มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดตามพระคัมภีร์เพราะพระเจ้าสอนให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตัวเองพระเจ้าก็ไม่ได้สอนให้เราเกลียดตัวเองพระเจ้าก็ไม่ได้สอนให้เราเองไม่ดูแลชีวิตของตัวเราเองแต่พระองค์ก็สอนเราเช่นเดียวกันบอกว่าให้เรานั้นรักคนอื่นเหมือนกับที่เรารักตัวเองการอุทิศตัวนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ไปควบคู่กันและไม่ใช่เป็นการสอนเราบอกว่าเราต้องปฏิเสธการดูแลชีวิตของเราเพราะพระคัมภีร์ก็มีสองมุมส่วนใหญ่คนจะสนใจรักเพื่อนบ้านแต่ลืมสนใจรักตัวเอง พระเยซูรู้ว่าโดยธรรมชาติมนุษย์ทุกคนรักตัวเองอยู่แล้วแต่พระองค์ต้องการให้เราเหยียบไปสู่มัยที่สองคือการอุทิศตัวเองเพื่อคนอื่นด้วยและเมื่อเราอุทิศตัวเองเพื่อคนอื่นชีวิตของเราจะพบสิ่งที่สูงส่งกว่าคือคุณค่าและความหมายและเหตุผลของการดำรงตัวตนอยู่ในโลกใบนี้ <c oughs> เราจะรู้ว่าชีวิตของเรามีความสุขเราจะรู้ว่าชีวิตของเรามีสิ่งที่มันสูงกว่าการอยู่เพื่อตัวของเราเอง <c oughs> ผมไม่ปฏิเสธกับการที่เราจะต้องดูแลชีวิตของเราเอง และผมก็ไม่ได้นับว่าการดูแลชีวิตของตัวเราในระดับที่เหมาะสมมันจะเป็นความผิดประการใดเพียงแต่ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องมาสึงจุดที่ว่าเราดูแลตัวเองเพื่ออะไรเราดูแลชีวิตของเราเพื่ออะไรเร, have, เรามีสุขภาพแข็งแรงเพื่ออะไรเรามีการเงินเพื่ออะไรเรามีการงานที่ดีเพื่ออะไรเรามีครอบครัวที่มีความสุขเพื่ออะไรถ้ามันอยู่เพียงเพื่อตัวเราสุดท้ายมันจะมีความรู้สึกของความว่างเปล่าความเปล่าได้นั้นเมื่อผมรับใช้พระเจ้ามาจะมีพี่น้องบางท่านเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขาอยากจะพัก ผมก็ยินดีที่จะให้เขาพักเพราะผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าจะไม่มีใครหรอกที่เขากินข้าวได้โดยที่ไม่รู้จักหยุดคนมาถึงจุดหนึ่งแม้ต่อให้มีอาหารที่ดีหรูหลามาตั้งอยู่ตรงหน้าถ้าคุณอิ่มแล้วมันก็จบมันก็ไม่มีความหมายสำหรับชีวิตของเราแล้วเหมือนกับคนที่เดินตามทะเลทรายมาแล้วเราเหนื่อยเราหิวกระหายแน่นอนเ่อเราเจอโอเอซิสเราก็จะวิ่งไปหามันแล้วดื่มน้ําในโอเอซิสนั้น แต่ไม่มีใครหรอกที่เขาจะดื่มน้ําจากโอเอซิสตลอดตลอดตลอดและกินอย่างไม่รู้จักหยุดเมื่อถึงจุดหนึ่งเนื้อคนได้รับการดูแลได้รับการฟื้นฟูชีวิตจิตวิญญาณเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเขาพบว่าการเดินทางเขามีจุดเป้าหมายเขาก็จะหายจากความเด็ดเหนื่อยนั้นแล้วมีกําลังขึ้นในการเดินไปข้างหน้าต่อเราจรึงเข้าใจถ้าบางคนเขาจะเหน็ดเหนื่อยเขาจะพักผ่อนแต่เราอยากจะหนุนใจทุกคนในคฤษจากรว่าเมื่อหายเนี่ยต้องเดินไปต่อ มีสิ่งนี้ที่มันสูงกว่าการดูแลตัวเองก็คือการที่เราจะใช้ชีวิตของเราอยู่เพื่อคนอื่นและพระเยซูก็ท้าทายเราทุกคนว่าให้เราสร้างคสตจักรแบบนี้คือคสตจักรที่อยู่เพื่อคนอื่นเองไหมครับคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีชีวิตที่ทุ่มเทและอยู่เพื่ออะไรบางอย่างอยู่แล้วคนที่เป็นนักธุรกิจก็ทุ่มเทและใช้ชีวิตอยู่เพื่อธุรกิจเพื่อตัวเลขในบัญชีธนาคารของเขาคนที่เป็นนักการเมืองก็ทุ่มเทกับความก้ากวหน้าความสําเร็จและชัยชนะในการเลือกตั้งของเขา ทุกคนล้วนทุ่มเทชีวิตเพื่ออะไรบางอย่างวัยรุ่นก็ทุ่มเทเพื่อหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่เขารักเราใช้ชีวิตเพื่อจะทุ่มเทกับอะไรบางอย่างเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าดีไซน์ไว้ในชีวิตของมนุษย์มนุษย์ต้องนมัสการอะไรบางอย่างต้องทุ่มเทเพื่ออะไรบางอย่างนี่คือสิ่งที่พระเจ้าออกแบบในชีวิตของมนุษย์เราจึงเห็นคนในสังคมบางคนมาเป็นกุศนบอกเขาไม่ทุ่มเทเพื่อพระเจ้าชีวิตเขาไม่ทุ่มเทเพื่ออะไรผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าทุกคนทุ่มเทแต่ทุ่มเทเพื่ออะไรต่างหากคนจานวนมากททททที่่่่มมุุเเเเเ้กกััับบรจาาาขตวอง คนบางคนที่ดูเหมือนชีวิตหย่อแย่จับอะไรไม่ได้เพราะเขาทุ่มเทกับความลักสบายและการไร้วินัยและเขาก็ทุ่มของที่สําคัญคือชีวิตของเขาให้กับความลักสบายคนเราจึงใช้ชีวิตอยู่เพื่อทุ่มเทเพื่ออะไรบางอย่างดังนั้นสิ่งสําคัญที่คริสตจักรและผู้เลี้ยงทุกคนต้องทําคือทําให้คนรู้ว่าขุมทรัพย์ที่เขาควรทุ่มเทแท้จริงแล้วอยู่ในพระเจ้าเพราะถ้าคนพบว่าขุมทรัพย์ที่เขาควรทุ่มเทอยู่ในพระเจ้าเขาก็จะทุ่มเทชีวิตให้กับพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจัง แม้ใครจะมาหยุดเขาเขาก็จะยังทุ่มเทชีวิตให้กับพระเจา้าสิ่งสําคัญคือเราต้องกําหนดแผนที่ขุมทรัพย์ให้คนให้เจอถ้าเรากําหนดแผนที่นั้นให้เจอและคนเข้าใจว่านี่คือขุมทรัพย์สําคัญเขาก็จะลงมือและทุ่มเทชีวิตของเขาเพื่อสิ่งเหล่านั้นงนั้นผู้นําผู้เลี้ยงทุกคนอย่าไปคิดว่าในแคร์กว่าเรามีแต่คนที่ไม่ทุ่มเทไม่เอาจริงเอาจังทุกคนทุ่มเทเพียงแต่เขาทุ่มเทให้กับอะไรเท่านั้นเองและเป็นภารกิจของผู้นําฝ่ายวิญญ,ญ,ญาณที่จะต้องทําให้คนเห็นว่าสิ่งที่เขาควรทุ่มเทททีี่่่สสุดคืออิงงเป็นขระจ เพราะใครที่ทุ่มเทกับพระเจ้าคนนั้นจะไม่ขาดทุนพระเจ้าจะให้ผลตอบแทนที่ยัส่สนแน่นและผุนล,ล้นแก่คนที่อยู่เพื่อพระองค์เอเมนไหมครับ <make> สิ่งที่น่าสงสารคือคําท้าทายหรือคําร้องขอด้วยความปวกเบียกหรืออ่อนแอถ้าขุศจรหรือพี่น้องที่เป็นผู้นําฝ่ายวิญญาณไม่เรียกร้องไม่ท้าทายคนด้วยคําท้าทายเหมือนพระเยซูที่ชัดเจนมีน้ําหนักและเด็ขดขาดจงตามเรามาจงตามเรามาเราจะตั้งท่านให้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ บางทีบางคนก็ไปใช้วิธีการขอร้องให้คนรับใช้ขอร้องให้คนทําสิ่งต่างๆคนไม่ได้เบื่อในเรื่องการเรียกร้องให้ถวายตัวแต่ควรจะรู้สึกว่าคําเรียกร้องนั้นไม่มีคุณค่าถ้าหากเราใช้วิธีการเรียกร้องที่ปวกเปียกหรืออ่อนแอแต่ถ้าเราแสดงให้คนเห็นว่าสิ่งที่เราเรียกร้องและท้าทายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆคนจะใช้ชีวิตอยู่เพื่อสิ่งเหล่านั้นเราเห็นไหมครับคนที่มีอุดมการางการเมืองยอมติดคุกยอมไปอดอาหารยอมไปถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านของตัวเอง เพราะเขารู้ว่าอ um ja the erm ุดมการณ์ที่เขาใช้ชีวิตอยู่เพื่อนั้นมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเขายินดียอมสละสิทธิเสรีภาพของตัวเองเพื่อเขาจะเรียกร้องสิ่งที่เป็นอุดมการ์ของเขาเราเห็นหลายคนเป็นผู้ก่อการร้ายเราเห็นหลายคนไปทาร้ายคนอื่นในสิ่งที่ผิดศีลธรรมเพราะเขามีอุดมการในอีกฟากหนึ่งที่เขาคิดว่าสิ่งที่เขาทานั้นมันถูกต้องและเขาก็ยอมสละทั้งชีวิตของเขาเพื่อให้ได้เพื่อสิ่งเหล่านั้นแต่คือเสียเราพบสิ่งที่สําคัญคือการที่เราได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าเพื่อขยายอาณาจักรของพระเจ้า และสิ่งนี้ควรจะท้าทายจิตใจเราให้อุทิศต,ตัวเองเพื่อการปฏิบัติและรับใช้พระเจ้าเองไหมครับขวัตศักดต้องสะท้อนสิ่งนี้ให้คนเห็นด้วยคําท้าทายที่หนักแน่นให้คนเห็นว่าการอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์นั้นการตายก็ได้กําไรชีวิตเราจะทุ่มเทเพื่อสิ่งที่มีคุณค่าแล้วเราก็จะทําให้คนเห็นสิ่งเหล่านี้และเข้าใช้ชีวิตเพื่อสิ่งเหล่านี้ได้การอุทิศต,ตนเพื่อพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงยิ่งจริงมีภาษิตฝรั่งอันนึงบอกว่าถ้าเรายกระดับน้ํา ให้สูงขึ้นเมื่อไหร่เรือทุกลำก็จะยกขึ้นลอยตามไปกันถ้าเราจะเปลี่ยนกิจจักรให้เป็นกิตจักรที่เอาจริงเอาจังคนกลุ่มแรกที่ต้องถูกเปลี่ยนคือคนที่เป็นกลุ่มทีมผูน้นําไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าแกไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มต่างๆถ้าเราถูกยกระดับชีวิตของการอุทิศต,ตัวอยู่เพื่อพระเจ้าไม่ได้สามวันดีสี่วันไข้แต่เดินกับพระเจ้าแบบมีอุดมการณ์แบบจริงจังเราจะเป็นเหมือนระดับน้ําที่ยกเรือทั้งลําให้ทุกลําให้ลอยขึ้นได้ทั้งหมดเอง คสตจจะเป็นคสตจที่ร้อนหลนถ้าเต็มไปด้วยผู้นำฝ่ายวิญญาณที่มีชีวิตที่ล้อนรลนและอยู่เพื่อพระเจ้าอย่างจรงิงจังและสังคมก็เป็นเหมือนกันถ้าเรามีคสตจักที่เป็นเหมือนระดับน้ําที่ยกขึ้นร้อนหลนเรามีคสตจักรที่จริงจังกับพระเจ้าเดินกับพระเจ้าอย่างร้อนหลนแล้วก็จะยกระดับเรือทุกลำในสังคมใบนี้ให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพรฉะนั้นสิ่งที่เราใช้ชีวิตวันนี้จะมีผลต่อบางคนที่อยู่รอบตัวเราถ้าเราใช้ชีวิตอย่างเหยาะแย่ไปเรื่อยๆเราก็เหน แต่มันไม่ได้อะไรแต่ถ้าใช้ชีวิตอย่างจริงจังกับพระเจ้าผมเชื่อว่าเราเหนื่อยแต่ได้เห็นผลดีเอเมไหมครับให้เรามาสร้างคริสัจกรแบบนี้คือคริสตจกรแห่งความอุทิศต,ตัวเพื่อพระเยซูดีไหมครับเราจะมาหาพระเจ้าแต่ละสัปดาห์ด้วยความเอาจริงเอาจังเราไปรับใช้ในกลุ่มแคร์ไปรับใช้ด้วยความเอาจริงเอาจังเราไปสอนระกคมปีเราไปเป็นพยานก็ไปด้วยความตั้งใจเพราะเรารู้ว่าสิ่งนี้มีคุณค่าที่จะเปลี่ยนชีวิตคนได้ในมัทธิวบทที่25 34มัทธิว2้าก็หาตริบผู้ที่ออยู่บื้งขวาระหัทองค์ว่า ท่านทั้งหลายที่ได้รับพรจากพระบิดาของเราจงมารับเอาราชานจาจักรซึ่งเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลกพระเจ้าบอกว่าใครที่อุทิศตัวให้กับพระองค์คนนั้นมีบําเน็จสําหรับชีวิตของเขาไม่มีการสูญเปล่าที่ท่านได้จ่ายราคาให้กับพระเจ้าบางท่านอนานเหนื่อยบางท่านหนาดลาบากแต่พี่น้องจะไม่สูญเปล่าเพราะพระเจ้าทรางนับการจ่ายราคาของท่านเพื่อพระองค์เอเมนไหมครับผมประทับใจพ,จพี่น้องหลายท่านในริสตจัรของเรามากๆ เราเห็นพี่น้องห้ายคนใอคขึ้ตจากอุทิศตัวเขาทํางานประจําแล้วก็อาสาที่จะเอาเวลานอกการทํางานมารับใช้พระเจ้าบางท่านที่บ้านรวยมากนะมีเงินเป็นร้อยล้านหลายร้อยล้านมาแบกําโพงอยู่ในโบสถ์เราพี่น้องไม่รู้เลยใช่ไหมครับดูหน้าตาดูการแต่งตัวดูการแบกําโพงเขานึกไม่ออกเลยว่าโอ้โหที่บ้านเขาจะรวยมากขนาดนี้อยู่ที่บ้านเขาอาจจะไปสั่งคนนี้ไปยกได้สั่งคนนั้นไปทาได้แต่อยู่ที่โบสถ์เขาก็ยินดีเอาตัวเขามาอุทิศตัว ไม่ได้ยกแค่สัปดาห์เดียวเขายกอยู่สี่ปีกว่าในโบสถ์ของเราพี่น้องครับเราเห็นคนหลายคนในโบสถ์นี้ที่อยู่ใช้ชีวิตของเขาเพื่ออุทิศตัวผมเห็นหัวหน้ากลุ่มเจียวหลายท่านเขาอุทิศตัวของเขาบางคนรับใช้ไปครอบครัวเหนื่อยก็เหนื่อยทํางานประจําเสร็จมาแล้วก็ตกเย็นมาช่วยอาสาหลายต่อหลายคนจริงๆถ้าพูดหัวหน้ากลุ่มทุกคนผมเห็นสปิริตของเขาที่เขาอยากจะอุทิศตัวเพื่อพระเจ้างั้นให้เราสร้างคือศัจจ์แบบนี้ด้วยกันดีไหมครับอย่าให้เราใช้ชีวิตกับพระเจ้าแบบด้วยการดูแลตัวเองไปเรื่อยเพราะเรากินข้าวไงมันก็ต้องมี มันก็ไม่มีความหมายกับชีวิตเราถ้าเราดูแลตัวเองไปเรื่อยๆสุดท้ายวันหนึ่งอะ่ะมันก็จะพบความเปล่าได้แล้วเราก็จะต้องรู้ว่าเราต้องเดินทางไปสู่เส้นทางที่อยู่เบื้องหน้าขอให้เราอุทิศตัวให้กับพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับหลายคนอุทิศตัวให้กับการงานในโลกทํางานหนักมากนะครับแต่ว่าไม่ได้เอื้อให้จิตวิญ,ญญาณเจริญเติบโต,ตบางคนยอมทํางานโอเวอร์ไทม์เพราะว่ามันได้เงินผลตอบแทนทั้งที่รู้ว่าชีิตฝ่ายวิญญ,ญาณน,นั้นกําลังจะเหี่ยวแห้งแล้วเราก็ได้เงินแต่เราก็ไม่ได้บดําเหน็จบนไปดินสวรรค บางคนยอมตื่นแต่เช้าตรู่ไปทํางานที่ทํางานไห้ทันแต่วันอาทิตย์ตื่นสายแล้วก็มาโบสถ์สายเป็นประจับบางคนทํางานปิดเพื่อเห็นแกงเงินทองแต่ไม่ได้เห็นแก่พระเจ้าอย่าให้เราสร้างครืสกจักแบบนั้นเลยผมเชื่อว่าถ้าเราสร้างครืสกจักที่ส่งเสียงอย่างจริงจังคือการอุทิศตัวให้กับพระเจ้าจะมีคนที่อยากอุทิศตัวเพื่อสังคมเข้ามาร่วมรับใช้พระเจ้าในครืสจักรของเราอีกเองไหมครับถ้าคุณสมัครงานรับสมัครงาน แล้วคุณบอกว่าองคงานนี้ให้ผลตอบแทนดีให้เงินเยอะคุณจะดึงดูดได้เฉพาะคนที่ต้องการผลตอบแทนเข้ามาในบริษัทของคุณและบริษัทก็จะเป็นบริษัทที่คนต้องการผลตอบแทนและเรียกร้องออกจากบริษัทแต่ถ้าเราเริ่มต้นสร้างเครือจักรด้วยการเรียกร้องว่าคนที่นี่มีอุดมการ์คนที่นี่อยากจะอุทิศตัวเพื่อคนอื่นอยากจะใช้ชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นเพราะเรารู้ว่าเราได้รับพรมามากแล้วจากพระเจ้าแล้วเราอยากใช้พรนี้กับคนอื่นเราจะส่งสัญญาณให้เห็นว่าคนอุทิศตัวจะมาร่วมในเครือจักรของเรา าเราสร้างคิสตจักแบบคิสตจักชิวชิวทุกคนสบายใช้ชีวิตยังไงก็ได้ตามสบายใจของเราเราจะส่งสัญญาเรียกคนชิวชิวลักสบายเข้ามาในคิสตจักรของเราและสิ่งนี้มันจะทําให้เราไม่มีความสุขก,กับการสร้างคัสรจักแบบนี้เพราะเราไม่มั่นใจว่าอนาคตคิสรจักแบบนี้จะคงอยู่ได้ในช่วงเวลาการทดสอบยุคสุดท้ายแต่ขอบคุณพระเจ้าว่าเราต้องการสร้างคิสรจักที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเอเมนไหมครับเราต้องการสร้างคริสตียนที่มีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูเอเมนไหมครับเราต้องการสร้างคิสตเจนที่เขาจะพบของประทานและศักยภาพและการสรงเรียกในชุดเขา และใช้ชีวิตของเขาอยู่เพื่อการรับใช้พระเยซูคริสต์เราอยากจะสร้างกุศลที่คนอยากจะเป็นผู้นําฝ่ายวัญญาเนีเไหมครับอยากจะดูแลคนอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นนี่คือสิ่งที่เราต้องการสร้างและผมเชื่อว่าถ้าเราทุ่มเทเพื่อสิ่งเหล่านี้กุศลจะยิ่งเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเราจะมีความสุขเพราะคนที่อยู่รอบตัวเราคือคนที่มีอุดมการณ์แบบเดียวกับเราเองไมไหมครับแล้วเราจะเปลี่ยนสังคมใบนี้ได้เราจะใช้ชีวิตออบนโลกใบนี้ถ้าวันหนึ่งพระเจ้ารับเราไปเราจะตาหลับเลย เพราะเรารู้ว่าครือสจากแบบนี้จะมั่นคงแม้ในการทดสอบแห่งยุคสุดท้ายก็ตามขอให้เราทําแบบนี้ร่วมกันแบบที่เบสุ้าทายไปสู่ความยิ่งใหญ่ในอนาณาจักรพระเจ้าด้วยการอุทิศตัวเพื่อกันและกันเราจะรับใช้จะทํางานไรเราจะทด้วยความเต็มใจไม่มีประโยชน์ว่าอีกแล้วเหรอทำไมต้องเป็นเราทำไมไม่มีคนอื่นหรือแต่ทุกงานที่เป็นงานพระเจ้านั้นมีบําเหน็จมีกําไรพระคัมภีตอนหนึ่งที่ผมชอบมากคือมีกําไรในงานทุกอย่างทุกงานที่เราทํานั้นมีกําไร เราะฉะนั้นอย่าไปถามอย่าไปตอบว่าโอ้อีกแล้วเหรอเป็นเราอีกแล้วเหรองานมายิ่งชอบขอบคุณพระเจ้ายิ่งมีพระพรมาสู่ชีวิตเรายิ่งขอบคุณพระเจ้าและผู้เลี้ยงก็ต้องท้าทายคนให้เขาได้รับผิดชอบงานพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ขอให้เขามาช่วยเราแต่เป็นการบอกเขาว่านี่คือหนทางการได้รับการอวยพรจากพระเจ้าผมเคยดูแลคนอภิบาลฝูงแกะแล้วก็ผมก็เกรงใจไม่อยากให้เขาลําบากไม่อยากให้เขาเหนื่อย เราก็พยายามที่จะไปทําอะไรทุกอย่างเองแล้วก็เก็บงานไว้กับตัวเองจนมันนังมีเพื่อนผู้รับใช้คนหนึ่งก็มาบอกผมบอกว่าทําไมถึงไม่กระจายงานให้คนเข้ามามีส่วนร่วมทําผมก็บอกโอ้เนี่ยทีมงานผมยังไม่พร้อมแล้วก็ผมก็ไม่อยากเขาต้องลําบากไงเขาติดตามพระเจ้าสนใจชีวิตฝ่ายงานของเขาเนี่ยพี่น้องคนนี้ก็บอกผมบอกว่าคิดอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ถูกการที่เราไม่ได้ให้คนมีส่วนร่วมในงานพระเจ้าคือการที่เราไม่ได้เปิดโอกาสให้คนมารับบําเหน็จแผ่นดินสวรรค์เรามองงานพระเจ้าเป็นอะไร ถา้าเรามองงานพระเจ้าเป็นภาระความรับผิดชอบเราจะไม่อยากให้ใครลําบากแต่ถา้าเรามองงานพระเจ้าเป็นบําเหน็จเป็นรางวัลเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตคนเติบโตเราจะยิ่งอยากให้คนได้มารับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณกระจายงานเมื่อคุณมอบหมายความรับผิดชอบคนคุณไม่ได้ทําร้ายคนแต่คุณกําลังเอาพรไปสู่ชีวิตของเขาความคิดเราต้องถูกปรับเปลี่ยนเมื่อเราจะให้คนมีส่วนร่วมในการทํางานเพราะว่าเมื่อคนมีส่วนร่วมในการรับใช้ชีวิตเขาจะเติบโตขึ้นเอเมนไหมครับดังนั้นเมืม่อเราอุทิศตัวให้กับพระเจ้าขอให้เราทํางานพรระเเจ้าาาอยยย่งดีีิิถวกตพระเจ้า ทำงานพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเองไหมครับนะบางทีเราทํางานส่งเจ้านายดีมากเลยแต่ถ้าเราทํางานให้กับพระเจ้าก็ต้องทํางานดีอย่างดีเลิศด้วยเช่นเดียวกันบางคนทํางานส่งนายดีมากแต่ทํางานกับพระเจ้าโอ้ไม่มีเวลาทำโอ้ทำให้เสร็จครึ่งๆกลางขอบขอไปทําต่อได้ไหมนะถ้ามันเป็นแบบนี้แสดงว่าเราไม่เข้าใจแล้วว่าผลตอบแทนของงานพระเจ้านั้นมันยิ่งใหญ่มากเราทํางานให้กับนายในโลกดีเลิศเพราะว่าเราเห็นว่าผลตอบแทนจะมีชัดเจนคือเงินแต่เราทํางานให้กับพระเจ้าเหมือนก็ไม่เสร็จขอทาส่งไปทาต่อแล้วกัน อันนี้คือไม่ใช่ความดีเลิศเพราะเราไม่ได้เห็นว่าเรากําลังทําให้กับพระเจ้าที่มีสิ่งที่มีคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในนั้นดังนั้นผมอยากหนุนใจเราทุกคนให้เราทํางานพระเจ้าก็ทําอย่างดีเลิศเองไหมครับบอกคนข้างว่าทําอย่างดีเลิศทาอย่างสัตซ์ซื่อทาอย่างไม่ย่อท้อเองไหมไหมครับให้เรารับใช้พระเจ้าแบบนี้ด้วยกันดีไหมครับงานพระเจ้าต้องเป็นงานที่ดีเลิศเองไหมไหมครับต้องเป็นงานที่เราทําด้วยความรู้สึกสัตย์ซื้ออย่างเสมอต้นเสมอปลาย แล้วก็ไม่บ่นต่อว่ากันใครจะชมเราใครไม่ให้กําลังใจไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้หวังรางวัลจากมนุษย์เราหวังรางวัลจากพระเจ้าฟาริสีทํางานรับใช้พระเจ้าแบบต้องการหวังรางวัลคาชมเชยจากมนุษย์จึงทําให้มนุษย์เห็นระเยซูบอกว่าบนสวรรค์เขาไม่มีบเหน็จเพราะเขาได้บัหน็จของเขาบนโลกใบน,นี้แล้วเรารับใช้พระเจ้าแม้ใครมาชมไม่ชมก็ไม่เป็นไรใครจะเห็นหนุนค่าไม่เห็นหนุนค่าก็ไม่เป็นไรหรือใครจะบ่นทอนเรามาตําหนิเรามาคอมเมนต์เราก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะเราทําให้กับพระเจ้า และการที่เรามีแรงใจแบบนี้บรรทัดสุดท้ายของชีวิตคือเพื่อเห็นแก่พระเจ้าบางคนบอกว,ว่าในกลุ่มของเราไม่เห็นมีใครที่จะทําเลยเราเป็นคนเดียวเราท้อถอยเราท้อแทบพี่น้องเราไม่ได้ทําให้คนในกลุ่มแต่เราทําให้กับพระเจ้าัน้นใครจะทําไม่ทําพระเจ้าก็ยังสัตย์ซื่อกับชีวเราเสมอพี่เลี้ยงผมสอนผมเสมอบอกว่าต่อให้เราเป็นคริสเตียนคนสุดท้ายในโลกใบนี้เราก็ยังต้องติดตามพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังต่อไปเอเมนไหมครับต่อให้ไม่มีใครรับใช้พระเจ้า พระเจ้าพูดกับผู้บอจิจชนะจงประกาศต,ต่อไปจนกว่าแผ่นดินจะล้างเปล่าต่อให้ไม่มีใครตอบสนองต่อให้งางว่าท่านไม่เกิดผลต่อให้ไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีใครเข้าใจเราไม่ได้รับใช้เพื่อให้มนุษย์ยอมรับเราแต่เรารับใช้เพื่อให้พระเจ้าได้รับประเกียรติผ่านชีวิตของเรางนั้นขอให้เราไปสู่บันไดนี้บันไดที่หนึ่งคือการอุทิศตัวบันไดที่สองคือความทอมใจความทอมใจบันไดขั้นที่สองนี้ได้บอกว่าคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ในทางพระเจ้าต้องเป็นคนที่มีใจทอมในข้อ25ถึง26บอกว่า บรรดาผู้ครอบครองคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้านายเหนือพวกเขาพวกที่เป็นใหญ่ก็ใช้อำนาจบังคับเขาในพวกท่านไม่เป็นเช่นนั้นแต่ถ้ามีใครต้องการเป็นใหญ่ในพวกท่านคนนั้นต้องไปผู้ปรนนิบัติของท่านความยิ่งใหญ่ในทางโลกคือการไปที่นิยมของคนโดดเด่นในสายตาผู้คนมีอำนาจเหนือคนอื่นแต่พระเยซูบอกว่าถ้าคุณจะเป็นผู้ใหญ่ในทางพระเจ้าคุณต้องถ่อมลงไปปรนนิบัติคนอื่น ความท่อมใจจึงเป็นสิ่งที่พระเยซูยเห็นความสําคัญมากสำหรับคนที่จะเป็นผู้นําในทางของพระเจ้าเพราะอํานาจมักมาพร้อมกับการสั่งการหากคนที่มีอํานาจสั่งการไม่มีความทอมใจอํานาจนั้นจะสร้างอันตรายทั้งต่อตัวเขาและต่อคนที่อยู่ภายใต้เขาคนที่พระเจ้ายกชูจึงต้องเป็นคนที่ไม่รักหรือไม่ลุ่มหลงในอานาจและไม่เป็นคนที่หวงเกียรติของตัวเองมากเกินไป เราเป็นอย่างนี้ทําไมถึงมาดูถูกเราทําไมพูดจาอย่างนี้กับเราคนที่รับใช้พระเจ้าคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ในทางพระเจ้าคือคนที่ยอมทอมใจบางคนเข้าใจผิดคิดว่าคุณจะใหญ่ก็ต่อเมื่อคุณยิงคุณยกตัวเองขึ้นเมื่อนั้นแหละคุณจะเป็นคนยิ่งใหญ่นึกว่าการเป็นคนยิ่งใหญ่คือการทําให้คนอื่นเล็กลงบางคนก็คุยอวดแล้วก็กดคนอื่นลงแต่พระเจ้าสอนว่าการยิ่งใหญ่ในทางพระเจ้าคือการทอมใจลงเมื่อใดที่เราทอมใจลงพระเจ้าก็ยิ่งยกชีวิตของเราขึ้น พระเจ้ายกคนที่ใจทอมและเมื่อไรที่เราทําตัวของเราเล็กลงพระเจ้าก็จะทําให้ตัวของเรานั้นใหญ่ยิ่งขึ้นเราเห็นพระเยซูเป็นแบบอย่างของความทอมใจพระองค์ไปล้างเท้าให้กับสาวกของพระองค์เองในยอห์นบทที่13ข้อที่4ถึง5ยอห์น13าข้อ4ถึง5พระเยซูไปล้างเท้าให้กับสาวกของพระองค์นะเหมือนคู่บ่าวสาวเมื่อวานเอารองเท้าไปสวมให้กับเจ้าสาวตัวเอง พระเยซูล้างโดยงานงานหน้าใครอยากจะใช้มุกนี้เอาเอาผ้าไปชุบน้ําล้างเวทีได้เลยนะครับนะพระเยซูก็ถ่อมพระทัยแล้วก็ล้างเท้าสาวกจนสาวกก็รู้สึกไม่เข้าใจนะครับยอห์นบัที่สโตในยอห์นบทที่สามข้อสาสยอห์นบทที่สามข้อสายอห์นบอกว่าพระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพระองค์ต้องด้อยลงเขาถ่อมลงเพื่อให้พระเจ้าใหญ่ขึ้นอาจารย์เปโตรก็สอนเหมือนกันในหนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อห้าถึงห หนึ่งเปโตรบทที่5ข้อห้าติงบอกว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่ยิงจองหงแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมจงถ่อมตัวลงภายใต้ภาพนริ์ของพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาสมควรพระคัมภีร์บอกว่าใครที่เป็นคนหยิงจองหองพระเจ้าต่อสู้กับเขาเลยใครที่ยกตัวเองเรื่อยๆแล้วก็อ้างตัวเองเหนือคนอื่นเราถูกเสมอคนอื่นผิดเสมอพระคัมภีร์บอกว่าคนนั้นกําลังเป็นศัตรูกับพระเจ้าพอพระเจ้าต่อสู้กับคนที่หยิงจองหง แต่สำหรับคนที่ถ่อมใจแม้เขาผิดพลาดพรมพีบอกมีอะไรให้เขามีพระคุณแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมคุณผิดพลาดคุณไม่ได้สมบูรณ์คุณไม่ได้ไปนคนเก่งแต่พระเจ้าให้พระคุณแก่คุณพระจะยกคุณขึ้นแต่เมื่อไหรที่เรายกว่าเราถูกคนนั้นผิดคนนี้ผิดเมื่อน,นั้นพระเจ้าบอกเราเป็นศัตรูกับพระเจ้าในสุภาษิตบทที่15ข้อ33สุภาษิต15ข้อ33บอกว่าความยำเกรงพระเจ้าสอนให้เกิดปัญญาความถ่อมตัวนั้นมาก่อนเกียรติ ความทมตัวมาก่อนเกียรติใครที่ถ่อมใจในทางพระเจ้าคนนั้นพระเจ้าก็จะยกเขาและให้เกียรติแก่ชีวิตของเขาดังนั้นพระเจ้าจึงต้องการให้เราทุกคนมีใจใความถ่อมถ้าเรามีใจถ่อมเราจะไม่ทะเลาะเบาแวงกับใครมากมายถ้าเรามีใจถ่อมเราจะไม่สะดุดคนนี้คนนี้มากมายถ้าเรามีใจถ่อมเราจะไม่ตัดสินคนโน้นคนนี้แต่เราจะรู้ว่าตัวเราก็มีสิ่งที่ต้องแก้ไขและต้องเปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่ยกตัวของเราเป็นมาตรฐานสำหรับการตัดสินคนอด่นหหลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความถ่อมใจ บางคนคิดว่าคนนี้เขาถ่อมนะถามว่าทําไมเขาถ่อมใจเหรอ๋อเขาพูดเบาๆไงเขาพูดสุภาพนะเขาพูดมีหางเสียงด้วยในเขาถ่อมใจบางคนพูดสุภาพมีหางเสียงแต่อาจจะไม่ได้ถ่อมใจก็ได้บางคนบอกโอ้ในคนนี้ถ่อมใจเพราะว่าเขาไม่เคยตําหนิใครเลยไม่เคยต่อว่าใครเลยอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ความถ่อมใจบางคนบอกว่าเขาถ่อมใจนะเพราะเขาไม่เคยบังคับใครเลยคนนี้ถ่อมใจบางคนบอกคนนี้ถ่อมใจเพราะเขาขี้เกงใจนะเขาไม่ค่อยรบกวนใคร บางคนบอกว่าความคนนี้ถ่อมใจเพราะเขาเกรงใจคนอื่นจริงๆความเกรงใจคนอื่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราดีาคือการคำนึงถึงความรู้สึกคนอื่นแต่บางครั้งการเกรงใจคนอื่นมากเกินไปผิดพระคัมภีนะครับเมื่อทีเราเกรงใจคนอื่นมากเกินไปจนมันผิดพระคัมภีอ่ะในพระคัมภีรคือมันผิดก็คือผิดน่ะเกนเกรงใจไม่กล้าเต,ตือนสติไม่กล้าแก้ไขชีวิตเขาอะไรมันก็ผิดพระคัมภีรอยู่ดีฉะนั้นความเกรงใจมันก็เป็นสิ่งที่ดีในแง่ความที่เราใส่ใจความรู้สึกคนอื่น แต่ถ้าเราไม่รู้จักเส้นของความเก่งใจเราจะทําผิดพระคมบีโดยเราไม่รู้ตัวบางคนบางคนที่ถ่อมใจบอกให้ทําอะไรก็บอกว่าทําไม่ได้ผมทําไม่ได้ผมไม่เก่งนะให้คนอื่นที่เขามีความสามารถทถําเถอะและคิดว่านี่คือความถ่อมใจบางคนคิดว่าถ่อมใจคือเมื่อคนชมเราโอ้ไม่จริงไม่จริงเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มืออยู่ที่อยู่ในใจกนะักเรียกชมอีกิชมอีก จริงๆแล้วแอบกักเวลาชมไม่สิชมอีกส,สิแต่ฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นโอ้เราไม่ได้นั่นหรอกคน,นนู้นคนนี้แต่ลึกๆในใจก็อยากให้คนพยายามเอ้ยจริงๆเพราะคุณเพราะคุณให้เขาดิเฟน์เพื่อเราให้เขาไฟเพื่อเราบอกเพราะเราจริงๆนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้เรียกความถ่อมใจเพราะฉะนั้นคนประเภทแบบโอ้มาจริงหรอกผมไม่ใช่ผมหรอกบางคนก็ถ่อมแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ถ่อมนะเขาเรียกว่าหยิงในความถ่อมนะฮะจริงๆแล้วซ่อนความหยิงคือต้องการคําชมแต่ใช้รูปแบบการนําเสนอที่ดูมันถ่อมใจนะความถ่อมใจไม่ใช่การทับถมตัวเอง บางคนคิดว่าคุณต้องทับถมตัวเองถึงจะเรียกว่าคุณเป็นคนที่ถอมใจแต่ความจริงแล้วความถอมใจนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถจะมีความมั่นใจได้นะบางคนคิดว่าถ้าถอมใจคุณต้องไม่มั่นใจนั่นไม่ใช่ประคัมปีความคิดป้ากัมปีคือความถอมใจกับความมั่นใจในพระเจ้านั้นมาควบคู่กันอาจารย์เปโลบ,บอกว่าท่านรับใช้ด้วยความถอมใจแต่ขณะเดียวกันท่านก็บอกว่าท่านนะอธิษฐานภาษาปแปลกๆมากกว่าคนอื่นอีกท่านนะเป็นอัครทูตนะทำการอัศจรรย์หมายสําคัญมากมายที่ระเย้ารับรอง คำถามคือจ์ปโรเป็นผู้รับใช้ที่ถ่อมใจได้ยังไงในเมื่อพูดถึงการอัศจรรย์การอธิษฐานเยอะการทําหมายสําคัญการเป็นอัครทูตเป็นตําแหน่งฟังดูเหมือนโอ้อวดแต่จ์ปโรได้เป็นคนที่ถ่อมใจจริงๆโดยได้ให้ความหมายคําว่าถ่อมใจในโรม1 2ข้อ3มโรม1 2อข้อ3าอย่าคิดถือตัวเกินกว่าที่ควรจะคิดนั้นแต่จงคิดอย่างสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่ท่าน ป้ากำปีบอกว่าขอให้ทุกคนโดยพระคุณพระเจ้าเนี่ยอย่าคิดถือตัวเกินไปแต่ให้คิดสมกับขนาดความเชื่อคําว่าความถ่อมใจคือการคิดสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานให้กับเราไม่มากกว่านั้นไม่น้อยกว่านั้นถ้ามีก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีถ้าไม่มีก็ไม่ได้บอกว่ามีเป็นการคิดสมกับระดับที่เรามีจริงๆในชีวิตนะเมื่อเห็นสิ่งดีอะไรในชีวิตก็ไม่ปฏิเสธว่ามันไม่ดีแต่เห็นสิ่งดีเหล่านั้นแบบสะท้อนเป็นกระจกใส ไปเห็นพระเจ้าที่อยู่ข้างหลังกระจกนั้นผู้ซึ่งประทานสิ่งดีทั้งสิ้นให้กับชีวิตของเราการถ่อม <g ars> ใจคือการคิดในระดับที่พระเจ้าต้องการให้คิดคนถ่อมใจจึงสามารถเป็นคนที่มีความมั่นใจในสิ่งที่พระเจ้าให้กับชีวิตเราได้และมันไม่ใช่ความหยิ่งยโสแต่มันเป็นการมองตนเองตามสิ่งที่พระเจ้าให้ด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้าที่ให้กับชีวิตของเราสัญญาบ่งชี้ความถ่อมใจเช่นอะไรบ้างหนึ่งก็คือกล้ายอมรับผิดคนที่ถ่อมใจต้องเป็นคนที่กล้ายอมรับความผิดของตัวเองเขาต้องเป็นคนที่ ไม่โบยไปเอยแม้คุณเป็นพ่อคุณก็รับผิดกับลูกของคุณได้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นความถ่อมใจแม้เป็นหัวหน้างานก็กล้าขอโทษคนในที่ประชุมได้ถ้าเราทำบางอย่างที่ผิดนะสิ่งที่2คือการปฏิบัติต่อคนที่เล็กน้อยกว่ามันจะวัดว่าเราถ่อมใจหรือเปล่าดูว่าเราปฏิบัติไงกับคนที่เล็กน้อยกว่ากับพนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับพนักงานเสิร์ฟที่โต๊ะอาหารเวลาเขามาเสิร์ฟกับเรานะครับเราปฏิบัติกับเขาอย่างไรคนที่เขาไม่มีหน้าที่ในการเซอร์วิสเรา บางคนนูกคิวก็เป็นหน้าที่เขาต้องเซอร์วิสนะครับแล้วก็เราก็ปฏิบัติตัวกับเขาแบบไม่ได้ให้เกียรติเขาอย่างเหมาะสมไปวีนี่ยเขาไปคอมเมนกับเขานะครับ, campaign, รบจริงๆไม่ไม่ผิดที่เราจะคอมเมนต์ถ้ามันไม่ถูกนะแต่บางคนใช้อารมณ์ความเกลียดกลั่นรู้สึกเป็นหน้าที่่างคุณที่ต้องรองรับอารมณ์ของฉัน <c oughs> ก็ระเบิดสิ่งเหล่านี้นั่นไม่ใช่ความถ่อมใจคุณอาจจะปฏิบัติดีกับคนที่สูงกว่านั่นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าคุณปฏิบัติดีกับคนที่เล็กน้อยกับคุณนั่นคือความถ่อมใจที่แท้จริงและสิ่งทีี่คคือกการรให้เยน คนที่ถ่อมใจจะยินดีให้เกียรติคนอื่นเขาจะไม่กลัวการยกย่องคนอื่นจะไม่รู้สึกว่าถ้าคนนี้สูงขึ้นเขาจะด้อยลงเขาจะยชอบให้เกียรติคนอื่นมีความรู้สึกมั่นคงในจิตใจมากพอและไม่ดด้นลนเพื่อสแสวงหาเกียรติให้กับตัวเองไม่เอาความดีความชอบของลูกน้องมาเป็นของตัวเองทั้งหมดแต่เขาจะยกเกียรติความดีความชอบนั้นให้กับพระเจ้าแล้วก็ทีมงานของเขามีคนหนึ่งเปรียบเทียบเหมือนกับนก นกตัวเล็กๆเนี่ยเสียงมันเพลาะมากแต่นกตัวใหญ่ๆเนี่ยเสียงมันไม่ค่อยดีนกตัวใหญ่นกอินทรีอย่างเงี้ยมันร้องเสียงไม่ค่อยเพลาะเลยใช่ไหมครับนะครับนกแร้งเนี่ยมันร้องเนี่ยโอ้โหฟังแล้วแอกแอกนะฮะอย่างกับน,นกถูกรถทับเลยนะครับแต่นกตัวเล็กๆเนี่ยมันร้องเพลาะมากเลยนะฮะบ,บางคนก็เปรียบเทียบเป็นเหมือนชีวิตของคนเนี่ย บางคนที่พยายามอยากจะเรียกร้องเกียรติให้กับตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเล็กๆแต่คนที่เขาเป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่อยู่ในตัวของเขาเนี่ยก็<ส>ไม่จําเป็นที่จะต้องพยายามสร้างอะไรบางอย่างเพื่อจะไปเรียกร้องเกียรติให้กับตัวของเขาแต่เขารู้ว่าเขามีคุณค่าอยู่ในสิ่งที่เขาเป็นในตัวตนของเขานะครับแล้วก็อย่างที่สี่คนทมใจคือเขายินดีทํางานต่ําคนทมใจจะมีลักษณะคือเขายินดีทํางานต่ําแม้ง,งานนั้นจะดูเล็กน้อยดูเหมือนต่ําต้อยเขาก็ยินดีที่จะไปทํา ไม่แปลกถ้าพนักงานล้างจานจะเดินเข้าครัวไปล้างจานแต่ถ้าเจ้าของพัตคารเดินไปล้างจานเองนี่เรียกว่ายินดีอยอมทํางานต่ำนะกว่าสถานะกว่าบทบาทของเขาคนที่ถ่อมใจก็ยินดียอมทํางานที่ไม่มีใครอยากทําแต่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าคุสเตียนที่ถ่อมใจจึงไม่ควรเกี่ยงงานเพราะว่ามีกําไรอยู่ในงานทุกอย่างเอเมนไหมครับนะมีงานรับใช้ตรงไหนมีจุดไหนที่เราเข้าไปช่วยได้เรายินดีเข้ามาช่วย มาช่วยกันยกขึ้นเสียงมาช่วยกันทําหลายอย่างสิ่งนี้ก็จะน่าประทับใจมาเมื่อคืนนี้ตอนเสร็จงานแต่งงานผมก็ที่ลานจอดรถดก็เจอพี่น้องกลุ่มหนึ่งถามว่าจะขนเครื่องเสียงขนทีวีไปไหนนะเขาบอกขนมาที่โบสถ์ผมบอกว่าเลยเดี๋ยวมาตั้งพรุ่งนี้เช้าหรือเปล่านะเขาบอกว,ว่ามันพรุ่งนี้เช้ามาตั้งไม่ทันเสร็จงานพวกเขาก็เดินทางมาโบสถ์มาเซ็ตเครื่องเสียงมาเซ็ตทีวีให้กับเรานะมาเซ็ตบ,บางคนก็นั่งอยู่ห้องข้างหลังเวทีข้างบนคนเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งมาทําแค่เดือน2เดือนเขาทำมาสปีกว่าแล้วตั้งแต่เเราเปิดบ นี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าคนนี้บางคนเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารใหญ่โตและจะยิ่งใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆด้วยแต่เขาก็อยู่ที่ทํางานเขาก็ต้องให้คนที่พนักง,งานได้มีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระที่โบเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ใช่เป็นเจ้านายในบทนี้เขามาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในโบทแห่งนี้นะพี่น้องบางท่านยอมซื้อรถกระบะเลยนะเพื่ออาจจะได้เอาไว้ขนคนเอาไว้ขนของนะมันอาจจะนั่งไม่ค่อยสะดวกมากแต่ว่าเขามีภารกิจแบบนี้ เขาต้องช่วยรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรแบบนี้ก็จัดสรรสิ่งนี้ให้กับชีวิตแล้วก็ครอบครัวของเขาแล่เราเห็นสปิริตแบบนี้คือความทอมใจและคนแบบนี้พระเจ้าก็ยกชูเขาขึ้นสิ่งที่สามสุดท้ายคือคนที่มีใจรับใช้ผู้อื่นคนที่มีใจรับใช้ผู้อื่นในข้อที่2 7่สเจดถึงยีบปดพระเยซูบอกว่าถ้าใครที่ต้องการเป็นนายคนนั้นต้องเป็นทาสของพวกท่านพระเยซูพูดถึงคําว่าทาสว่าใครที่ต้องการจะเป็นใหญ่คนนั้นต้องยินดีเป็นทาสสมัครเป็นทาสรับใช้ ทาสในที่นี้เนี่ยเป็นท่าต่ตําที่สุดในสังคมยิวเป็นทา่าที่มีหน้าที่ในการล้างเท้าคนเพราะสังคมสมัยก่อนเวลาเดินมันก็มีฝุ่นเท้าก็จะเลอะฝุ่นเมื่อเขาเข้าบ้านก็จะมีทาสที่ต่ําที่สุดเนี่ยเป็นทาสคอยล้างเท้าให้กับแขกที่มาเยี่ยมเยือนในบ้านหรือเจ้าของบ้านที่เข้าบ้านก็ได้รับการล้างเทา้าทาานี้จะคอยจัดเตรียมอาหารที่โต๊ะให้กับเจ้าของบ้านและคอยเก็บจานทําความสะอาดดูแลเมื่อเจ้าของบ้านทานอาหารเสร็จการที่เราจะเป็นผู้ที่ พระเจ้ายกชูได้ต้องมีใจแบบที่พปปี่เยซูบอกคือใจแบบทาตใจที่ยอมรับใช้คนอื่นการวัดความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงในทางพระเจ้าไม่ได้วัดจากจํานวนคนรับใช้ที่เรามีแต่วัดจากจํานวนคนที่เรารับใช้ไม่ได้วัดจากจํานวนบริวารที่เรามีแต่วัดจากจานวนคนที่เราไปเป็นทาตรับใช้เขานี่คือสิ่งที่เป็นตัวบอกความยิ่งใหญ่ในทางของพระเจ้ายิ่งใครเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่คนนะั้นรับใช้คนเยอะรับใช้ผู้อื่นเยอะ แต่สําหรับโลกการมีอานาจคือการได้รับการปฏิบัติใครอยู่ในสถานะภาพอํานาจคุณจะมีคนมาปฏิบัติคุณเยอะแยะไม่ผิดที่เขาจะต้องได้รับการปฏิบัติไม่ใช่ว่านายกต้องมาซักผ้าเองที่บ้านวันนี้เป็นประชุมไม่ได้ติดธุระต้องซักผ้านะต้องล้างรถเองต้องไปเดินซื้อกว๋วยเตี๋ยวกินเองล้างชามเองนะครับไม่ได้หมายความผู้นําจะไม่สามารถได้รับการปฏิบัติเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนต่างมีบทบาทต่างกันถ้าผู้นําได้รับการดูแล เขาก็ไม่ต้องเสียเวลาไปกับเรื่องเล็กน้อยและเขาสามารถไปทําเรื่องที่เป็นบทบาทของเขาที่ไม่มีใครทําแทนเขาได้การรับใช้ผู้อื่นจึงไม่ได้หมายความว่าเราใช้คนอื่นไม่ได้ในข้อ3นี้นะครับการรับใช้ผู้อื่นไม่ได้หมายความว่าเราใช้คนอื่นไม่ได้พระเยซูมาเพื่อจะมารับใช้ผู้คนแต่พระองค์ก็ใช้สาวกให้ทําสิ่งต่างๆเพื่อสร้างเขาเหมือนกันพระเยซูส่งสาวกไปประกาศไปรักษาโรครักษาคนเจ็บป่วยพระเยซูส่งสาวกไปซื้ออาหารในเมือง ขณะก,กําลังที่จะเจอกับหญิงสมาเรียพระเยซูส่งสาวกให้ไปเอาลาที่ผูก,ผกอยู่ในเยูซุเลมมาให้กับพระองค์พระเยซูก็ใช้สาวกเหมือนกันการรับใช้จึงไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถจะใช้คนอื่นไม่ได้บอกคุณไปหัวหน้ากลุ่มแคร์คือค,คุณต้องไปรับใช้ทุกคนเลยและไม่ปลดปล่อยทุกคนให้มารับใช้การเป็นผู้นําเรามีหน้าที่ในการบริหารการจัดระบบระเบียบและทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับใช้ให้เขามีส่วนร่วมในการแบกภาระด้วยกัน แต่ประเด็นที่สําคัญคือผู้นําแม้เราจะบริหารและให้คนมีส่วนร่วมแต่เราก็ต้องมีท่าทีในใจที่พร้อมจะปฏิบัติคนอื่นแม้งานของเราคือการนําแต่เราก็ต้องนําด้วยหัวใจที่รับใช้ผู้คนและมีวิญญาณในการปฏิบัติผู้คนเอเมนไหมครับเมื่อเรารับใช้ผู้คนเราต้องรับใช้ด้วยความชื่นชมยินดีรับใช้ด้วยใจที่มีความสุขมีความยินดีในสิ่งเหล่านั้นเมื่อผมมาเป็นคริสเตียนะผมสัมผัสชุมชนคริสเตียนเป็นชะุมชนที่ดีมากมากเลยผมมีความสุขทุกครั้งที่ผมได้มาโบสถ์มาห้องชมรมมาร่วมกลุ่มแคร พอได้มาเจอกับพี่น้องคริสเตียนที่เขาดูแลกันและกันด้วยความรักผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบดูแลคนอื่นไม่ค่อยชอบใส่ใจคนอื่นไม่มีใจในการปฏิบัติคนอื่นผมก็ประทับใจพี่น้องคริสเตียนที่เขาปฏิบัติและดูแลกันผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าวันหนึ่งผมก็ตั้งวันอดอาหารอธิษฐานพระเจ้าผมรู้สึกว่าผมก็ยังมีความเห็นแก่ตัวผมอธิษฐานขอของประทานอย่างหนึง่งคือผมอยากจะมีของประทานการปฏิบัติคนอื่นผมได้รับการปฏิบัติมาเยอะแล้วผมไม่มีความสุขกับการปฏิบัติคนอื่น ผมมาอธิษฐานกับพระเจ้าผมขอของประทานการปฏิบัติคนอื่นทําให้ผมมีความสุขกับการที่ได้ปฏิบัติและดูแลคนอื่นแล้วพระเจ้าตอบคำอธิษฐานจริงๆพระเจ้าก็ทําให้ผมเริ่มมีความสุขกับการปฏิบัติคนอื่นการช่วยเหลือคนอื่นหรือการไปทําในภาระหน้าที่ของบางคนที่เขาไม่สามารถจะทาในสิ่งเหล่านั้นเราก็เริ่มได้รับสิ่งนี้เป็นความรู้สึกเป็นของประทานจากการที่เราอธิษฐานจะดีไหมครับถ้าเราเรามีความตั้งใจจริงจังกับตัวเราในเรื่องนี้ แทนที่ใจได้หายเฉยลองอดอาหารขอของประทานปฏิบัติเลยือถ้าไม่ได้นี้เราไม่ยอมนะเราอยากได้สิ่งเหล่านี้เราอยากมีใจแบบนี้เพราะคนที่มีใจแบบนี้พระเจ้าจะยกชูชีวิตของคุณคุณไม่ต้องกลัวว่าจะยกตัวเองไม่ขึ้นแต่พระเจ้าจะยกตัวของคุณเองและผมสังเกตว่าหลายคนที่เขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยเขาจะไม่ใช่คนที่ยึดติดก,กับเรื่องบทบาทตําแหน่งไม่ได้ต้องการจะมาอยู่ในจุดแห่งการเป็นผู้ที่นําคนแต่เขามีใจที่อยากจะรับใช้คนและพระเจ้าก็ดึงเขาขึ้นมาทีละก้าวทีละก้าว ในสดุดีบทที่1 0ึข้อสสรุดี1 0ึข้อ2บอกว่าจงปฏิบัติพระเยโฮวาด้วยความยินดีจงเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าด้วยการร้องเพลงเรารับใช้พระเจ้าวันนี้เรารับใช้พระเจ้าด้วยความยินดีเราเป็นผู้นํากลุ่มแคร์เราดูแลแคร์ด้วยความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่เราได้รับใช้พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์ลและแผ่นดินโลกเรารู้สึกเป็นเกียรติที่เราได้จัดงานต่างๆได้มาตั้งกล้องได้มาช่วยเยี่ยมเยียนพี่น้องที่อยู่ในโรงพยาบาลที่เขาเจ็บป่วย ได้มาช่วยงานมูล,ลนิธิไปจัดกิจกรรมไปทําสิ่งต่างม,มาวางแผนงานมาประชุมดึกดื่นเรารู้สึกเราเป็นเกียรติเพราะเรารับใช้พระเจ้าด้วยความยินดีอย่าปฏิบัติพระเจ้าด้วยความขมขื่นเพราะความขมขื่นใจนั้นจะทําให้บําเหน็จไม่เกิดขึ้นในทางพระเจ้าแต่จงรับใช้พระเจ้าด้วยความเต็มใจเอาความรักมาใส่ในชุดการทํางานของเราเอาความรักมาใส่อยู่ในบทบาทที่เราทําและทํางานพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีงานพระเจ้าคือพรไม่ใช่ภาระเอเมนไหมครับเราอาจสามารถรับใช้โดยไม่มีความรัก แต่เราไม่สามารถรักโดยปราศจากการรับใชใ้พระเจ้าได้บางคนสามารถรับใช้ไปโดยไม่มีความรักขมขื่นและเหน็ดเหนื่อยแต่ถ้าคุณรักพระเจ้าคุณไม่สามารถรักพระเจ้าโดยปราศจากการรับใช้พระเจ้าได้มันจึงเป็นเรื่องที่คริสเตียนทุกคนที่พบความรักพระเยซูเขาจะอยากหาพื้นที่สําหรับการรับใช้พระเจ้าแม้ไม่มีใครเปิดทางแต่เขาจะหาเส้นทางนั้นและไปสู่จุดนั้นให้ได้ให้เราเป็นแบบนี้ด้วยกันสิครับเป็นคนที่มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าด้วยความรักของพระเยซูคริสต การปฏิบัติและการรับใช้มันคือวิญญาณนะครับพี่น้องมันไม่ใช่แค่คาศัพท์คำหนึ่งแต่มันคือวิญญาณที่บ่งบอกท่าทีและตัวตนของคนถ้ามีคนมาถามเราว่าห้องน้ําอยู่ไหนคนที่มีวิญญาณในการปฏิบัติสวมทับเนี่ยจะไม่ใช่แค่ชี้นิ้วเออคุณเดินไปทางนี้ซ้ายขวากระโดดขึ้นลงแล้วก็ย่อตัวแล้วก็แลบลิ้นสามทีคุณจะถึงห้องน้ําแต่เขาก็จะพาไปอโอเคคุณไปไม่ถูกหรอกมันซับซ้อนมาเดินตามผมผมพาไปแล้วอยากมีคี้ศัพทแบบนี้ไหมครับ ใครมาขอความช่วยเหลือทาดเดียชีนี้อ่ะคนนั้นคนน,นี้ไปนู่นไปนี่อ่ะโอเคมาตามผม๋ยวผมช่วยคนที่มีวิญญาปฏิบัติไม่เห็นคนมายิ้วของเต็มไม้เต็มมือแบกของเต็มไม้เต็มมือเราจะเข้าไปช่วยเขามีอะไรผมช่วยถือไหมครับนะแล้วก็ช่วยจับเขาเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนั้นหมายความว่าช่วยเถอะ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถามอีกที่นึงนะครับช่วยเถอะนะครับ,เอ,รบเอาไปช่วยเขาไปหยิบจับอย่าปล่อยให้มันเดินผ่านไปเป็นหน้าที่เราแบ่งหน้าที่กัน นะครับมันเป็นสปิริตสปิริตมันไปไกลมากกว่าหน้าที่มันไปไกลกว่าเจดีมันคือวิญญาณที่มันสวมทับในชีวิคอราคนที่มีวิญญาณการปฏิบัติเมื่อของแตกกระจายกับพื้นจะไม่ได้มองยิ้มแล้วเลยผ่านไปขอให้มีความสุขกับการจัดเก็บนะแต่เขาก็จะไปก้มลงและช่วยเก็บแม้เขาไไม่ได้เป็นคนทําสิ่งนั้นแตกเองคนที่มีวิญญาณการปฏิบัติเขาจะช่วยคนอื่นจะสังเกตความต้องการของคนอื่นโดยไม่ต้องรอให้คนคนนั้นร้องขอคนที่มีวิญญาณปฏิบัติเมื่อ ลุกจากที่นั่งไปเขาเห็นขวดน้ำข้างล่างเขาก็จะหยิบขวดน้ําออกไปหรือแม้มีคนอื่นลืมขวดน้ําไว้เขาก็จะเดินเข้าไปหยิบขวดน้ํานั้นไปทิ้งเขาจะไม่มองว่าเดี๋ยวคนทําความสะอาดก็จะมาทําความสะอาดเองมันจึงเป็นเรื่องของวิญญาณเมื่อเขาเห็นไฟเปิดอยู่เขาจะไปหาว่ามันจะปิดไฟได้ตรงไหนเมื่อเขาเห็นเก้าอี้วางไม่เป็นระเบียบแล้วเขาเห็นว่าเดี๋ยวจะมีคนมาใช้พื้นที่นี้ต่อแม้มันไม่ใช่กลุ่มเขาที่ใช้พื้นที่นั้นต่อแต่เขาก็จะยินดีไปช่วยจัดวางเก้าอี้ให้มันเรียบร้อยให้มันอยู่ในที่ เมื่อเห็นคนหน้าเศร้าแล้วอีกคนที่มีวิญญาณปณิบัติถูกสวมทับปุ๊บเขาก็จะไปช่วยเหลือคนหน้าเศร้านั้นโดยไม่ต้องให้เขาเปล่าประกาศว่าฉันเศร้าจะตายแล้วจะมีใครสักคนหนึ่งสนใจไหมวิญญาณปณิบัติมันจะเป็นความเอาใจใส่กับผู้คนและเป็นวิญญาณที่จําเป็นและต้องมีอยู่ในคริษตจกักรเพื่อจะทําให้คริษตจักรเป็นครอบครัวเป็นบ้านที่น่าอยู่ที่สุดเมื่อคนเจ็บป่วยคนที่มีวิญญาณในการปณิบัติจะไปเยี่ยมเยียนเขาไปดูแลเขาและจะไปใส่ใจว่ามีอะไรบ้างไหมที่เราจะช่วยเหลือเขาได้ มันคือความละเอียดอ่อนมันคือวิญญาณและสิ่งนั้นที่เราได้ทําให้กับเพื่อนพี่น้องพระเยซูถือว่านั่นคือการที่เราได้ทําให้กับพระเยซูคริสต์บางคนอาจจะถามว่าครับองปฏอิบับโปงเมื่อไหร่ครับองทําเมื่อไหร่พระเยซูบอกว่าวันที่ท่านเอาน้ําดื่มให้กับผู้รับใช้คนของพระเจ้าวันนั้นแหละท่านได้ทําให้กับพระเจ้าครับงอบงทําเมื่อไหร่ก็เมื่อวันที่เขาขอให้ท่าน,าน,านไปส่งหนึ่งไม้แต่ท,ท่านไปส่งเขาสองไม้วันนั้นแหละท่านกําลังทําให้กับพระเจ้าสิ่งที่เราทําให้กับพี่น้องสิ่งที่เราทําให้้้กกกัััับบบผููคคนใดเเรรรราาาํํลงงทหพะยยซโตอมม ราะฉันขอให้เรามีวิญญาณนี้สวมทับอยู่ในชีวิตของเราด้วยกันเพื่อจะสร้างกุศลจ,จักแห่งนี้ให้เป็นจจกุศลที่น่าอยู่เราอยากจะอยู่ในชุมชนแห่งความรักชุมชนที่ทุกคนเอ,อือ้ออาทรทุกคนช่วยเหลือกันเราไม่ได้มาสร้างออฟฟิศใหม่สถานที่ทํางานใหม่ในที่นี้นหน้าที่ของคุณคุณทำยังไม่ไดีคุณบกพร่องมันจริงที่เราต้องแก้ไขปัญหาข้อบอกพร่องแต่เรามีสปิริตที่ลึกกว่านั้นและสามารถสวมทับความบกพร่องเหล่านั้นได้คือความรักและวิญญ,ญาณใน,นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่พระเยซูพูด เพื่อจะสร้างให้เรากลายเป็นผู้ใหญ่ในทางพระเจ้าหนึ่งคือการอุทิศตัวของเราเองและสองคือการที่เราถ่อมใจของเราลงสามคือการที่เรามีใจปฏิบัติคนเื่นและเมื่อเรามีใจเช่นนี้พระเจ้าก็จะยกชูชีวิตของเราขึ้นความยิ่งใหญ่ในโลกเป็นเพียงชั่วคราวแต่ความยิ่งใหญ่บนสวรรค์นั้นจีรังยั่งเยืนมันคงอยู่ในรันดอนคอยเรามุ่งหาความยิ่งใหญ่ในที่เบื้องบนไม่ใช่เพียงสังสมสิ่งที่อยู่ในโลก ให้เรามาอธิฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับกับเสียงที่พระเจ้าพูดคุยกับเราผมอยากให้พี่น้องใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งกับการได้สำรวจตัวเอง